่ธรรมดาแดนเซอร์ลำไยไหทองคำเต้น4เดือนถอยรถหรูป้ายแดงบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 17:43 นการันตีความปังไม่ธรรมดาฮือฮาแดนเซอร์ลำไยไหทองคำเต้น4เดือนจนถอยรถหรูป้ายแดงได้สำเร็จท่ามกลางแฟนๆแห่ยินดีขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งที่ฮอตที่สุดในตอนนี้สำหรับสาวลำไยไหทองคำที่มีคิวงานแน่นจุกๆยาวไปถึงปี68ส่งให้ทีมแดนเซอร์เจ้าตัวโด่งดังไม่แพ้กันมีแฟนๆติดตามเป็นแม่ยกอย่างมากมายซึ่งเรียกได้ว่าการเป็นแดนเซอร์ของลำไยไหทองคำไม่ได้ให้แค่งานโชว์เต้นสร้างความสนุกให้คนดูเท่านั้นแต่ยังสร้างรายได้อื่นๆจนพลิกชีวิตให้กับใครหลายๆคนอีกด้วยโดยล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยแห่งไหทองคำได้โพสต์ภาพ JR 1ในแดนเซอร์ของลำไยที่เพิ่งร่วมงานเพียง4เดือนยืนอยู่ข้างรถหรูป้ายแดงพร้อมกับข้อความว่าแดนชายลำไยเต้น4เดือนถอย BMW JR ไหทองคำขณะที่ด้าน JR ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับนายห้างประจักษ์ชัยว่าขอบพระคุณที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาทำงานตรงนี้และให้ผมมีทุกวันนี้นะครับอาจารย์ท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดาไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่ม JR อย่างล้นหลามข่าวที่เกี่ยวข้องปังเวอร์แดนเซอร์ลำไยไหทองคำเต้นสะบัดจนได้บ้านหรูหลังใหม่ภูมิใจไทยลั่นมีมารยาทมากพอไม่ทะเลาะพักร่วมปมกันชายย้ำจุดยืนต้องมีกม.คุมการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 11:46 นภูมิใจไทยย้ำจุดยืนกัญชาต้องมีกม.ควบคุมเผยร่างค้างสภารอถกยันไร้เกาเหลาพักร่วมรัฐบาลเดินตามนโยบายที่แถลงไว้บอกมีมารยาทมากพอไม่ทะเลาะกับใครเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่10กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาส.ส.พักภูมิใจไทยนำโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยส.ส.อุบลราชธานีในฐานะโฆษกพรรคแถลงจุดยืนพรรคภูมิใจไทยจากกรณีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเปลี่ยนให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดว่าเราเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกการเปลี่ยนกัญชาจากยาเสพติดไปใช้เพื่อทางการแพทย์สุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยร่างงบร.บ.กัญชากัญชงพ.ศ.ที่เราเคยเสนอตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรสมัยที่แล้วแต่ไม่ทราบว่าเหตุผลใดด้วยเกมการเมืองใดทำให้ร่างงบร.บ.ดังกล่าวไม่ผ่านในสภาชุดปัจจุบันเราได้เสนอไปตั้งแต่เดือนกย.ปีที่แล้วขณะนี้กำลังรอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเรายังยืนยันคำเดิมว่าสนับสนุนกัญชาให้ใช้อย่างมีการควบคุมนางสาวแนนกล่าวต่อว่าเราเข้าใจดีถึงความห่วงใยจึงไม่ได้นิ่งนอนใจยืนยันในการเสนอกฎหมายของเราเองเพื่อควบคุมให้กัญชาถูกใช้อย่างมีขอบเขตที่สำคัญสอดรับกับรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาซึ่งเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาในการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลต้องขอย้ำว่าเราเพิ่งปลดล็อกกัญชาเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่ดีๆมีการเสนอเพื่อนำกลับมาเป็นยาเสพติดใหม่ทั้งที่ในทางเศรษฐกิจมีหลายชุมชนที่ลงทุนไปแล้วมูลค่าหลายหมื่นล้านจึงต้องมีร่างงบร.บ.ควบคุมกัญชาของพรรคภูมิใจไทยเพื่อออกมาควบคุมดีกว่าจะนำกลับไปเป็นยาเสพติดถือเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในอนาคตทั้งนี้ประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกต้องก็มีกฎหมายควบคุมเช่นกันเรายังยืนยันอยู่ในจุดเดิมที่นายกรัฐมนตรี
ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้และเรื่องกัญชาเป็นหนึ่งในนั้นส่วนที่หลายท่านกังวลว่าจะมีปัญหาในการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่มีเพราะในนโยบายของรัฐบาลทุกนโยบายเป็นข้อตกลงร่วมกันเรายังทำงานตามนโยบายที่แถลงไว้และพรรคภูมิใจไทยมีมารยาทมากพอที่จะไม่คิดมีเรื่องหรือทะเลาะกับใครเราตั้งใจทำงานตามนโยบายที่วางไว้ทุกประการนางสาวแนนกล่าวปูมันธนาถามกลับลูกหมีทำเสียชื่อเสียงหารลั่นพร้อมช่วยหาทางชดใช้หนี้บันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 16:39 น.ปูมันธนาถามกลับลูกหมีทำเสียชื่อเสียงหารลั่นพร้อมช่วยหาทางชดใช้หนี้นัดไกล่เกลี่ยอีกรอบวันที่16กรกฎาคมยืนยันใช้คืนแน่นอนเมื่อวันที่10กรกฎาคม67ปูมันธนาอดีตนางเอกดังพร้อมหาญหิมะทองคำสามีและนายประมาณลึงวัฒนวณิชทนายความแถลงเปิดใจขอพูดความจริงเรื่องหนี้สินทั้งหมดและแจ้งเรื่องความเข้าใจผิดกับสามีนายประมาณกล่าวว่าวันนี้ออกมาแสดงความรู้สึกถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใกล้ครบ1เดือนแล้วเรื่องนี้มาจากเจ้าหนี้ทวงถามลูกหนี้โดยไม่ถูกต้องทั้งที่ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งที่ปูมันธนาจ่ายดอกเบี้ยมาตลอดแต่ล่าสุดผิดนัดลูกหนี้จึงมีการแจ้งความและทำให้เรื่องไม่เหมือนเดิมไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้เหมือนเดิมประกอบกับคุณปูประสบปัญหาโดนโกงที่ดินและเงินลงทุนขาดมือรวมถึงที่ดินที่จะขอกู้กว่า100ล้านก็โดนโกงไปเรื่องโดนโกงไม่มีเหตุไม่ใช่ชำระหนี้เมื่อตรวจสอบบัญชีระหว่างปูและลูกหมีพบว่าลูกหมีโอนให้คุณปูรวม4ล้านบาทส่วนคุณปูโอนให้คุณลูกหมี 2.6 ล้านบาทถ้ามีเงินของที่ค้างอยู่ถึง 1.4 ล้านบาทไม่ใช่2ล้านบาทแน่นอนฉะนั้นตัวเลขไกลเกลี่ยถึง 1.4 ล้านไม่ใช่2ล้านบาทนายประมาณกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่จบเพราะมีคดีหมิ่นประมาทใส่ความด้วยทำให้ไกลเกลี่ยไม่ได้มาถึงวันนี้นี่ 1.4 ล้านบาทไม่เกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทยืนยันใช้คืนแน่นอนแต่ต้องดูรายละเอียดการจ่ายเงินอีกครั้งโดยจะไกลเกลี่ยกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมซึ่งต้องแยกกับคดีหมิ่นประมาทปูมันธนากล่าวทั้งน้ำตาว่าวันนั้นในห้องไกลเกลี่ยมีตำรวจฝั่งเราและอีกฝั่งโดยลูกหมีโอเคในเรื่องหนี้ส่วนของ 1.4 ล้านก่อนเราจะถามพี่ลูกหมีเรื่องที่ทำให้เราเสียชื่อเสียงอย่างไรลูกหมีก็บอกจะเดินสายออกรายการเพื่อขอโทษเราซึ่งวันนั้นก็บอกจะขอโทษกันแต่จู่ๆก็มีคนเข้ามาบอกไม่เอา 1.4 ล้านจะเอา2ล้านบาททั้งที่เรื่องจะจบอยู่แล้วซึ่งลูกหมีก็ยอมรับแล้วด้วยเรื่องนี้ไม่ได้ลดให้เราเป็นหนี้ 1.4 ล้านเป็นมูลหนี้จริงแต่ปูไม่รู้มีใครไปบอกให้เริ่มที่2ล้านทั้งที่เราก็คุยด้วยดีแล้วก่อนที่ลูกหมีจะพูดไปอีกเรื่องปูมันธนากล่าวในส่วนของคดีก็ว่ากันไปในส่วนของหนี้เราก็พร้อมจ่ายที่เหลือเป็นเรื่องของคดีหมิ่นประมาทไปปูมันธนากล่าวปูมันธนากล่าวว่าที่ผ่านมาพี่ลูกหมีไปบอกทุกพรรคการเมืองเลยว่ามีหารหิมะทองคำติดหนี้และออกเช็คเด้ง2ล้านทำให้เจ้านายพี่หารต้องโทรมาและสสโทรมาสอบถามทั้งที่พี่หารไม่เกี่ยวข้องแต่ปูทำให้พี่หารเสียชื่อเสียงแล้วผู้ใหญ่พรรคการเมืองก็โทรมาบอกว่าลูกหมีไปหลายพรรคมากซึ่งเรื่องทั้งหมดเราพยายามหาทางแก้ไขด้วยการนำที่ดินเหลืออยู่ที่มีอยู่ไปขายฝากและนำเงินสดมาคืนหรือนำที่ดินโอนให้พี่ลูกหมีเลยแต่สุดท้ายพี่ลูกหมีมาแถลงข่าวก่อนหารหิมะทองคำกล่าวว่าเราไม่เคยโดนแบบนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ได้พูดคุยไกล่เกลี่ยแล้วต่อหน้าตำรวจซึ่งการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทคงต้องคุยกัน
ฐานหิมะทองคำกล่าวว่าหลังทราบเรื่องหนี้สินของปูมัณฑนาเราก็ทำอย่างมืออาชีพโดยนำบริษัทเข้ามาวางและจัดการหนี้หากมีเอกสารหลักฐานก็จะช่วยกันปูมัณฑนาแถลงทั้งน้ำตายันเหลือหนี้แค่ 1.4 ล้านยันใช้คืนแน่รอไกลเกลี่ยวิธีจ่ายปูหานเข้าพบตำรวจทนายประมาณยืนยันหนี้มีเท่าไหร่ต้องจ่ายนำตัวปูมัณฑนาส่งโรงพยาบาลหลังมีอาการเครียดเผยเคยเข้ารบแล้ว5รอบ